นะครับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ตอนนี้ในต่างประเทศเขาแบ่งการฉีดนะฮะวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเหมาะกับคนในวัยไหนเขาก็จะทยอยฉีดในวัยนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนโควิด-19ยังมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นอัมพาตครึ่งซีกที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19ไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแต่อัตราการตายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการจับตาแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งข้อเท็จจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดโควิด-19สายพันธุ์จากอินเดียนะครับเข้ามายังประเทศไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวสถานการณ์โควิด-19ในอินเดียอย่างหนักอยู่นะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ส่วนในประเทศอื่นๆก็มีแนวคิดแปลกๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะการจะไม่ฉีดวัคซีนเพื่อสู้กับโควิด-19ในบราซิลประเทศอันดับ3ของโลกที่ติดเชื้อโควิด-19เจอปัญหาขาดแคลนวัคซีนโควิด-19นะครับต้องระงับการฉีดเข็มที่2ทันทีนะครับปัญหาการขาดแคลนโควิด-19 บีบให้เมืองใหญ่หลายแห่งของบราซิลต้องระงับการฉีดโควิด-19นะครับโดสที่2จากการเปิดเผยของเจ้าที่และรายงานข่าวของสื่อมวลชนเหตุหยุดชะงักล่าสุดโครงการควบคุมคุ้มกันแก่ประชาชน ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ที่กำลังเร็วร้ายนะครับซึ่งปรากฏว่าในเมืองที่มีประชากร 6.7 ล้านคนแห่งนี้กลับเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่2แต่เฉพาะผู้สูงอายุวัย70ปีเท่านั้นส่วนคนอายุ60ปีในนั้นก็รวมถึงเจ้าที่สาธารณสุขตามตารางฉีดของเมืองพวกเขาอาจจะต้องรอนานไปถึงนะครับ12วันจากคำแนะนำการฉีดวัคซีนห่างกันไม่เกิน28วันนะครับสำหรับบราซิลที่กำลังมีปัญหานะครับในขณะที่เดนมาร์กเป็นชาติแรกของโลกนะครับที่ประกาศไม่ใช้วัคซีนโควิดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันกังวลลิ่มเลือดอุดตันนะครับเดนมาร์กได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการฮะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ปรากฏว่ายกเลิกการใช้วัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับที่จะฉีดให้กับประชาชนท่ามกลางความกังวลมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับเคสอาการสาหัสสภาวะลิ่มเลือดอุดตันแม้เกิดขึ้นน้อยก็ตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเดือนที่แล้วเดนมาร์กเพิ่งประกาศหยุดใช้วัคซีนโควิด-19 ของเอสตาเซเนกาสืบเนื่องจากความกังวลแบบเดียวกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเดนมาร์กระบุในถ้อยแถลงว่าพบประโยชน์จากการใช้โควิด-19จอร์นสันแอนด์จอร์นสันไม่ได้มีมากกว่าความเสี่ยงเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในบรรดาผู้ที่รับการฉีดวัคซีนนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับของออสเตรเลียโอดนะครับเป็นไปได้ยากที่จะสั่งจำคุกนะครับชาวออสซี่แหกกฎห้ามเดินทางออกจากอินเดียนะครับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันนะครับแห่งออสเตรเลียนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่พลเมืองออสซี่ถูกจำคุก5ปีและปรับเงิน 66,000 ดอลลาร์นะครับออสเตรเลียนะครับจากการฝ่าฝืนกฎข้อห้ามจากอินเดียกลับเข้าประเทศภายในเวลา14วันท่ามกลางกระแสการกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกกฎเหล็กดังกล่าวเสียนะครับสัปดาห์ที่แล้วออสเตรเลียนะครับได้มีการสั่งแบนผู้เดินทางจากอินเดียไม่เว้นแม้แต่พลเมืองของตัวเองไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19ในอินเดียนะฮะกำลังแพร่ระบาดถึงขั้นวิกฤตและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละหลายแสนคนขณะเดียวกันยังขู่พลเมืองที่ฝ่าฝืนสั่งว่าจะโดนโทษปรับและทำการจำคุกนะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่า
มันไม่เป็นธรรมมากนักหากเราเสนอให้มีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงไม่ว่าจะที่ใดก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะยับยั้งไม่ให้ใครนำไวรัสกลับเข้ามาบอริสจอห์นสันนะครับได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ของออสเตรเลียเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในเม็กซิโกนะครับปรากฏว่า เกิดพังถล่มนะครับตอนนี้โครงสร้างรถไฟฟ้าถล่มลงมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย20ศพนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10รายเกิดนะครับอุบัติเหตุโครงสร้างรถไฟฟ้าถล่มในกรุงเม็กซิโกนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า20คนนะครับรวมถึงเด็กๆและผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอีก49รายสถานีโทรทัศน์นะท้องถิ่นได้เผยแพร่กล้องวงจรปิดนะครับภาพนาทีโครงสร้างของรถไฟสาย12หักสะบั้นทำให้ขบวนรถไฟและเศษแท่งคอนกรีตนะครับร่วงลงมาทับรถยนต์ที่อยู่เบื้องล่างรวมถึงเหตุการณ์ขณะที่กู้ภัยและเจ้าที่ดับเพลิงกำลังระดมค้นหาผู้รอดชีวิตเบื้องต้นสำนักงานการจัดการความเสี่ยงนะครับป้องกันพลเรือนแห่งกรุงเม็กซิโกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน13รายและมีผู้รับบาดเจ็บจากที่เกิดเหตุอีกจำนวน70คนทว่าล่าสุดมีการอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย20รายนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็เตรียมจะอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์กับเด็กอายุ12ถึง15ปีสำนักงานอาหารและยานะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมอนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์อิงค์และ BioNTech นะครับพันธมิตรชาติเยอรมนีสำหรับผู้เยาว์อายุระหว่าง12ถึง15ปีในสัปดาห์หน้าตามรายงานของนิวยอร์กนะครับชามอ้างคำบอกเล่าจากเจ้าที่ของรัฐบาลกลางที่ทราบเกี่ยวกับแผนของสำนักงานนะซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีฟิลิปปินส์ Twitter คำหยาบไล่เรือจีนนะครับพ้นแม่น้ำพิพาททะเลจีนใต้นะครับทีโอโดโรร็อกซินนะรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับทวิตข้อความคำหยาบคายขับไล่เรือจีนออกไปพ้นจากบริเวณหน้าน้ำนะครับที่เป็นข้อพิพาทนะครับนับเป็นสงครามน้ำลายครั้งล่าสุดระหว่างมะนิลากับปักกิ่งนะครับที่ในประเด็นทะเลจีนใต้นะฮะหลังจากประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่าศาลโลกพิพากษาว่าพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปลลี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งจีนเข้าทำการครอบครองนะครับเพราะพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับว่าเป็นพื้นที่ของฟิลิปปินส์สหรัฐมีการบีบทุกวิถีทางที่จะให้ฟิลิปปินส์กดดันนะครับจีนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวในส่วนของดูริโก้ตูเตเต้นะครับก็ทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกของชิโนฟาร์มนะครับประธานาธิบดีดูริโก้ตูเตเต้นะครับแห่งฟิลิปปินส์นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนของชิโนฟาร์มเข็มแรกนะครับโดยหวังกระตุ้นให้พลเมืองฟิลิปปินส์ยังคงลังที่ลังเลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนฉีดกันให้มากที่สุดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19เขาบอกว่าเขารู้สึกดีและรอวันที่จะฉีดวัคซีนมานานมากนะครับแม้วัคซีนของชิโนฟาร์มจะอยู่ระหว่างการอนุมัติการใช้งานในฟิลิปปินส์นะครับและองค์การอาหารและยาให้การอนุมัตินะครับเป็นแบบพิเศษสำหรับชิโนฟาร์มจำนวน 10,000 โดสนะครับที่สั่งโดยหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีดูเดเกอร์ตูเตเต้ออกประกาศหลายครั้งนะครับต้องการฉีดวัคซีนที่ผลิตโดยจีนหรือรัสเซียมากกว่าตะวันตกโรงการฉีดวัคซีนในฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงตอนนี้มีการแจกจ่ายวัคซีนไปแล้วประมาณ 1.9 ล้านโดสส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของชิโนแวคนะครับรัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมด70ล้านคนจากทั้งหมด108ล้านคนนะครับภายในปีนี้เพื่อเป็นการเกิดภาวะคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งจะนำไปสู่การเปิดระบบทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยก็ประธานาธิบดีเขาก็ไม่ตอบอะไรเรื่องนี้มีแต่รัฐมนตรีต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวโควิด-19 ตอนนี้กำลังลำบากนะการขายวัคซีนเป็นธุรกิจที่กำลังร่ำรวยมหาศาลผู้ว่าฟลอริดาอาจหารยกข้อจำกัด
นะฮะสกัดโควิด-19 ทั้งหมดเชื่อมั่นในวัคซีนนะครับผู้ว่าการรัฐนะฟลอริดานะครับยกเลิกข้อจำกัดนะครับสกัดโควิด-19 ทั้งหมดในสหรัฐแห่งนี้นะครับอ้างประสิทธิภาพเข้าถึงวัคซีนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเสียงวิจารณ์จากเหล่านายกเทศมนตรีจากเดโมแครตนะครับได้มีการลงนามกฎหมายฉบับหนึ่งยกเลิกนะครับคำสั่งฉุกเฉินท้องถิ่นที่กำหนดต่างๆเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็มีการลงนามคำสั่งฉบับหนึ่งอุดช่องโหว่ระหว่างปัจจุบันจนถึงตอนนี้นะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของสหรัฐอเมริกาพบว่าจนถึงขณะนี้มีประชากร9ล้านคนและประชากรทั้งหมด23ล้านคนในฟลอริดารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสณตอนนี้ชัดเจนว่ายังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนไม่ได้มีการขาดแคลนอุปทานหรือวัคซีนไม่เพียงพอแต่อย่างใดนะครับวัคซีนพร้อมจะให้ประชากรที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยไม่จำกัดพิสูจน์ถิ่นที่อยู่หลังจากก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมารัฐบังคับให้ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวรับมือกับอุปสงค์ระดับสูงในเบื้องต้นนะครับซึ่งปรากฏว่ารัฐนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับตำหนิเตซานดริชนะครับว่าวางแผนทะเยอทะยานทางการเมืองของตนเองอยู่เหนือนโยบายของสาธารณสุขมันไม่ใช่เป็นการปกป้องชาวฟลอริดานี่มันเป็นเรื่องของการเมืองและไม่ใช่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งมีการตอบโต้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีของไมอามี่ที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐฟลอริดาด้วยบิลเกตฮะก็เกิดเหตุช็อกเกิดขึ้นฮะทางภรรยาที่อยู่กินกันมา27ปีฮะซึ่งประกาศขอหย่านะครับในช่วงครบรอบ2ปีนะครับบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft และภรรยาเมริดาประกาศนะครับกำลังจะทำการหย่าร้างกันหลังแต่งงานอยู่ด้วยกันมา27ปีนับเป็นอภิมหาเศรษฐีคนที่2ในรอบ2ปีที่แยกคู่สมรสกันนะครับหนึ่งในภรรยาคู่ภรรยาสามีที่ร่ำรวยที่สุด ประมาณการว่ามีทรัพย์สินราวประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ4ล้านล้านนะครับประกาศข่าวการหย่าร้างถ้อยแถลงทาง Twitter นะครับหลังไตร่ตรองอย่างรอบคอบในความสัมพันธ์ของเราเราตัดสินใจยุติชีวิตสมรสของเรานะครับถ้อยแถลงระบุว่าทั้งสองยังคงทำงานร่วมกันในมูลนิธิ Bill and Melinda Gates นะครับองค์กรการกุศลใหญ่ที่สนับสนุนโครงการนานาชาติไปทั่วโลกนะครับทั้งในด้านสาธารณสุขความเท่าเทียมทางเพศและการศึกษาและปัญหาอื่นๆนะครับแล้วเขาบอกว่าเราจะเลี้ยงดูลูกๆที่น่าทึ่ง3คนจนโตและสร้างมูลนิธิที่ทำงานทั่วโลกให้ทุกคนมีชีวิตมีสุขภาพนะครับมีสุขภาพที่ดีเราขอพื้นที่และความเป็นส่วนตัวของครอบครัวระหว่างที่เราจะแสวงหาชีวิตใหม่โพสต์ของทั้งสองเผยแพร่ทาง Twitter นะฮะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเริ่มมีบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกาก็คิดแปลกๆที่เลิกทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะว่าความเดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็คงจะทำให้สหรัฐอเมริกากลับมามีปัญหาอีกรอบหนึ่งสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับสำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 และมีคนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกกว่า 500,000 คนมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับโดยภาพรวมขณะนี้ในเชิงงานวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 นะครับในอินเดียนะครับยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับสถานทูตไทยในอินเดียได้มีการประกาศเตือนประชาชนนะครับคนไทยที่อยู่ในอินเดียให้เดินทางออกจากประเทศอินเดียให้เร็วที่สุดนะครับโดยทางสถานทูตและทางการไทยนั้นจะทำการจัดส่งเครื่องบินไปรับและเดินทางกลับมาไปยังประเทศไทยที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนไทยที่อยู่ในอินเดียมีเพียง4คนเท่านั้นนะครับเดินทางกลับมายังประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าที่สถานทูตที่ติดโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียนะครับเข้ามาอยู่ยังประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่เสี่ยง
ติดโควิด19อีก1รายอยู่สถานทูตเช่นกันของอินเดียเดินทางกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเดินทางกลับมาแต่อย่างใดซึ่งคนที่ป่วยเนี่ยก็เข้าทำการรักษาอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นสำหรับการติดเชื้อเริ่มน้อยลงจากเดิม 2,800 ตอนนี้ก็เหลือประมาณ 1,700 โดยภาพรวมก็เริ่มดีขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ในบาโมระของสหรัฐอเมริกาคงจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ตอนนี้ในต่างประเทศเขาแบ่งการฉีดนะฮะวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเหมาะกับคนในวัยไหนเขาก็จะทยอยฉีดในวัยนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนโควิด-19 ยังมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นอัมพาตครึ่งซีกที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแต่อัตราการตายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการจับตาแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งข้อเท็จจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์จากอินเดียนะครับเข้ามาอย่างประเทศไทยแต่มีในมาเลเซียแต่ในมาเลเซียทั้งมีทั้งสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็สายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อังกฤษที่เข้ามาแพร่ระบาดของไทยเนี่ยมาทางเขมรนะครับแล้วก็เข้ามาอย่างประเทศไทยเพราะมีคนไปเที่ยวฝั่งเขมรและกลับมาก็ติดโควิด-19 นะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแต่ภาพรวมนะครับกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจึงเป็นเป้าหมายในการควบคุมโรคเป็นอันดับหนึ่งนะครับการยกระดับขึ้นมาของรัฐบาลรวมควบคู่กับการเยียวยาจึงเป็นทางออกที่ถูกดำเนินการในช่วงระหว่างนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู่ได้ขอตั้งปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกัน